กะเพราวุ้นเส้นแซ่บๆมาเสิร์ฟแล้วจ้ากะเพราว่าอร่อยแล้วไม่พอเดียนเพิ่มวุ้นเส้นเข้าไปด้วยยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ค่ะเดียนบอกเลยว่าเมนูนี้ปักหมุดและกดแชร์กันไว้เลยนะจ๊ะมันเข้มข้นเผ็ดแซ่บดีมากผัดหอมๆร้อนๆที่สำคัญผัดแบบดำๆแห้งๆแบบนี้แหละกะเพราที่เดียนต้องการไม่ต้องงกซีอิ๊วดำจ้าทำใส่ไปเลยแบบจัดเต็มอย่าได้แค่เอาล่ะใครหิวทนไม่ไหวแล้วไปจดสูตรตามเดียนเลยจ้าขั้นตอนแรกโขลกเครื่องแกงกันก่อนใส่พริกแดงจินดาลงในครกตามด้วยกระเทียมจากนั้นโขลกส่วนผสมให้พออย่างไม่ต้องโขลกละเอียดมากนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดจนเกินไปเมื่อโขลกส่วนผสมได้ที่แล้วเราเตรียมไปผัดกันค่ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนเทส่วนผสมที่โขลกเมื่อครู่ลงไปเลยจ้ะผัดค่ะให้ส่วนผสมเกิดกลิ่นหอมเมื่อหอมแล้วเทหมูสับลงไปค่อยๆผัดให้หมูสับกระจายตัวและสุกอย่างทั่วถึงกันนะเสร็จแล้วใส่วุ้นเส้นตามด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำใส่ลงไปใหญ่ยังจ้าจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเอาให้วุ้นเส้นนิ่มสักเล็กหน่อยเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีกลิ่นหอมน่าทานแล้วโรยใบกะเพราลงไปผัดเลยจ้ะให้ใบกะเพราสุกนิ่มสักหน่อยไม่ต้องผัดนานนะเดี๋ยวใบกะเพราจะเหี่ยวไม่น่ารับประทานค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูกะเพราวุ้นเส้นเดียนบอกเลยว่าน่าทานมากโดยวุ้นเส้นที่มีความนุ่มฉ่ำยิ่งวุ้นเส้นที่มีความนุ่มฉ่ำยิ่งนำไปผัดกับความนุ่มของหมูสับแล้วยิ่งเข้ากันสุดๆและผัดกับกะเพราด้วยนะจ๊ะยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยลองเดียนบอกเลยว่าต้องลองจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์หรือไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า